คนไม่น้อยนะครับที่เข้าใจว่าการมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือการมีบ้านมีรถมีภรรยามีลูกหรือมีทรัพย์สินเงินทองความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแต่แล้วเราก็กลับพบว่าเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดชีวิตก็ยังมีความว่างเปล่าดังนั้นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ใช่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงหรือไม่ครับสำหรับคริสเตียนบางท่านอาจจะคิดว่าเมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์เมื่อนั้นชีวิตเราครบบริบูรณ์ไปแล้วนั่นเป็นความจริงครับในทางนิติในเมื่อเราเป็นคริสเตียนเรารู้จักพระเยซูคริสต์บังเกิดใหม่ชีวิตของเราเข้าสู่ความครบถ้วนและบริบูรณ์ในทางนิติในแต่ในภาคพฤติในหรือในทางปฏิบัติเรากำลังเจริญเติบโตขึ้นเพื่อไปสู่ความครบบริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์แต่หากคริสเตียนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามแบบพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์แน่นอนว่าเมื่อความเข้าใจเราผิดเพี้ยนเราจะดำเนินชีวิตแบบปิดเบี้ยวไปค่ายสารสัมพันธ์พันธสัญญาในครั้งนี้นะครับพี่น้องจะได้พบกับคำสอนนะครับแล้วก็พบกับการสามัคคีทำการนมัสการซึ่งจะช่วยให้ท่านได้เข้าใจว่าความหมายของการมีชีวิตที่ครบถ้วนและบริบูรณ์อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับอีกไม่ถึงเดือนเราก็จะไปค่ายสารสัมพันธ์ของเราแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่มีความพิเศษมากกว่าปีที่แล้วอยู่หลายอย่างนะครับเราจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อที่กว้างขวางมากนะครับห้องประชุมปีนี้เนี่ยใหญ่กว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2เท่านะครับแล้วก็โอโถงมากแล้วก็มีพื้นที่ที่เยอะมากนะครับด้านนอกมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับพี่น้องอาจจะช่วงบ่ายก็ไปทานข้าวปูเสือทานข้าวกันได้เลยนะฮะแล้วก็จอดรถสะดวกเดินทางง่ายมากนะครับผมมั่นใจว่าเดินทางทุกคนมาเนี่ยไม่หลงแน่นอนนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่งที่เราตั้งใจทำโปรแกรมนะครับอย่างดีนะฮะทั้งพาร์ทคำสอนทั้งการนมัสการแล้วเราจะมีค่ำคืนพิเศษซึ่งพิเศษยังไงนะครับต้องอุบไว้ก่อนแต่ว่ามั่นใจว่าพิเศษแน่ๆนะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่น้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่มีครอบครัวนะครับมีลูกเรามีคริสตจักรเด็กรองรับไว้ให้ซึ่งปีนี้เนี่ยทางทีมงานก็ตั้งใจทำค่ายเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าจะมีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยนั้นเด็กทุกคนนะครับจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมหมวกเตรียมกระเป๋ามาให้เรียบร้อยเราจะพาไปเที่ยวนอกสถานที่แต่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะฮะจะมีครูมีผู้ปกครองแล้วมีรถนำเที่ยวไปอย่างดีนะครับเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ครบบริบูรณ์ไม่ต่างกับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยพี่น้องที่เตรียมตัวมาบริสมาในน้ำนะครับต้องขอบอกว่าเรารับบริสมาในน้ำในสระน้ำในที่ร่มนะไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีบรรยากาศพิเศษเพื่อให้เก็บความประทับใจสำหรับท่านทุกคนที่บริสมาในน้ำนะครับและมีอีกหลายอย่างที่รออยู่สำหรับพี่น้องที่จะมาค่ายด้วยกันนะครับอยากสนใจพี่น้องทุกคนว่าชวนกันมาให้ครบทั้งโบสถ์นะครับอย่าปล่อยใครทิ้งไว้หนุนใจกันมาพบพระเจ้ามาพบกับพี่น้องจากทั่วทั้งประเทศในครอบครัวสารสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วพบกันวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับขอเจริญพรทุกคนครับและมีข่าวดีอีกข่าวดีหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนให้พี่น้องทุกท่านทราบนะครับคือณปัจจุบันนี้ในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเราได้เริ่มต้นเปิดคริสตจักรแห่งใหม่เป็นลำดับที่22นะครับคือคริสตจักรสารสัมพันธ์บ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาเราอยากขอบคุณพระเจ้าในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์เดวิดเชนนะครับหนึ่งในคณะผู้นำของคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเราได้ไปร่วมงานสถาปนาการจัดตั้งคริสตจักรแห่งนี้นะครับโดยคริสตจักรแห่งนี้ได้เริ่มต้นมาจากพี่น้องท่านหนึ่งนะครับครอบครัวหนึ่งในสารสัมพันธ์โคราชนะครับที่เดินทางไปกลับเพื่อนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ระยะทางกว่า100กิโลเมตรนะครับเป็นระยะเวลาถึง2ปีด้วยกันอย่างสัตย์ซื่อและเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงนำครอบครัวของคุณยุทธพี่น้องของเราท่านนี้นะครับก็ได้เริ่มต้นกลับมาตั้งคริสตจักรที่บริเวณพื้นที่บ้านเขาคือที่บ้านเหลื่อมนะครับโดยเริ่มต้นจาก2ครอบครัว
ขอบคุณพระเจ้า3เดือนหลังจากนั้นเราได้สถาปนาเป็นคริสตจักรซึ่งมีจำนวนคนกว่า20คนในปัจจุบันแล้วครับและในงานด้านเกลือและแสงสว่างนะครับคริสตจักรสานสัมพันธ์ของเราในภาคกรุงเทพมหานครทั้ง4แห่งและคริสตจักรคันประทีปบ้านหนองไข่ได้ร่วมกับมูลนิธิสานสัมพันธ์เพื่อจะสร้างโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไข่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเด็กๆที่นั่นน่าสงสารมากเขาไม่มีโรงอาหารที่ดีหรือว่าโต๊ะอาหารที่ใช้ก็ผุพังนะครับโดยโครงการนี้เราตั้งใจจะระดมทุนกันเพื่อจะสร้างโรงอาหารนี้ให้สำเร็จได้หากพี่น้องท่านใดมีภาระใจอยากมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อทำโครงการนี้ให้สำเร็จท่านสามารถเป็นส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้โดยติดต่อที่คุณจิรัชยาผู้ประสานงานมูลนิธิสานสัมพันธ์ของเรานะครับและพี่น้องครับคณะของเราให้ความสำคัญเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิท กับพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตเฝ้าเดียวที่ติดสนิท กับพระเจ้าเสมอเราได้จัดทำคู่มือของการเฝ้าเดียวขึ้นมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในคู่มือเล่มแรกนั้นเราใช้เฝ้าเดียวในช่วงครึ่งปีแรกนะครับและในครึ่งปีหลังเราจะได้ผลิตจัดทำเล่มที่2สำหรับการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าตลอดครึ่งปีหลังมาให้พี่น้องหากท่านสนใจท่านสามารถติดต่อเป็นเจ้าของได้โดยติดต่อกับทีมงานหรือว่าคณะผู้นำในคริสตจักรของท่านนะครับพี่น้องครับเราจะรู้จักกับใครสักคนหนึ่งแค่ครั้งหนึ่งก็คงได้แต่ถ้าเราจะสนิทกับใครสักคนหนึ่งแค่การพบปะพูดคุยครั้งเดียวคงไม่พอนะครับเราจะสนิทสนมกับพระเจ้าความสัมพันธ์นี้ต้องมีความสม่ำเสมอใกล้ชิดดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องที่เราจะเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันและนั่นจะทำให้เรามีกำลังในการดำเนินชีวิตมีความสร้างสรรค์และทุกวันเราจะเต็มไปด้วยความสดชื่นนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วเราพบกันในค่ายสานสัมพันธ์พันธสัญญานี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับ